ใช้เวลาไปชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเร็วมากเลยนะคือบทหนึ่งแบบสั้นโคตรไม่เหมือนภาค4โอ้ชอบชุดนอนมากมันไม่มีเปลี่ยนชุดนอนเลยจากชุดนอนไปเดินเล่นถ้าเกิดมีตัวเมื่อกี้โผล่มาอีกเนี่ยจะต้องทำยังไงดีเนี่ยมันเก่งมากเลยนะงั้นเราก็ควรจะไปอัปเกรดนาฬิกาให้มันดียิ่งขึ้นยังไงล่ะโทเคโอทามเมอร์แซนมอมันจะภาษาญี่ปุ่นคืออะไรวิสเปอร์บอกให้เราไปที่ร้าน Timers and More นะครับเข้าสู่บทที่4นะครับผมโทเคโนโชจิโดใช่ไหมโชชิโทเคโนโชชิโดหรือเปล่าเวลาเท่ากันภาค1จบ1บทภาค4จบ1เควสผมมีเควสบังคับวนแล้ววนอีกและตอนที่เล่นนี่คือวนแบบหาไม่เจอด้วยนะเลวมากอ่านก็ไม่ออกกว่าจะหาได้มันให้หาของใช่ไหมโคตรยากเลยโอเคเราไปกันต่อนะครับผมคิดว่าบทนี้อัปเกรดนาฬิกาใช่ไหมอัปเกรดนาฬิกามีอะไรบ้างอ่ะมีไปหาของแล้วก็ตอนท้ายก็คือไปที่โรงอาบน้ำถูกไหมก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแหละโอเคเฮ้ยมันขึ้นสาวว่ายน้ำได้ป่ะไม่ได้ดิมันเคยได้ซะที่ไหนโหดูดิเฮ้ยเพิ่งเคยสังเกตเห็นมันน่าจะแจ่มแมวมากมันน่าจะให้เราไปได้นะเฮ้ยอันนี้เข้าได้อ๋อมันเข้าได้อยู่แล้วเออแต่ว่าภาค4เข้าไม่ได้เราไปที่ตรงนั้นได้ป่ะ Nope ได้เหรอเอ้า What ผมไม่เคยมาผมไม่เคยขึ้นมาตรงนี้บอกตามตรงเอ้ยซัมเมอร์มันต้องชุดว่ายน้ำแล้วแล้วก็มาที่สระน้ำนะครับผมอีเวนต์อนิเมะเราเข้ามาตรงนี้ได้อะโอ้เนี่ยคือแมปของโยไคมันต้องแบบนี้เว้ยมันต้องกว้างให้สำรวจนะครับภาค4นี่คือเข้าไม่ได้ประตูก็เข้าไม่ได้ร้านขายก็มีคนมาขายหน้าร้านหมายถึงกดไฟข้ามถนนหมายถึงไปสู้กับนามาฮาเกะใช่ไหมน่าจะสู้ได้แหละแต่ต้องทีมเก่งๆนิดนึงเก่งมากได้ตรงนี้เขียนนี้เรามาหรือยังก็คือ Blossom High นะครับญี่ปุ่นคืออะไรนะดันดันซากะเป็นเขตที่จะเพิ่มมาในเกมโยไค4ใช่ไหมแมปก็กว้างสำรวจได้เยอะนะครับผมอิราชัยคนนี้คุณกู๊ดไซส์นะครับชื่อญี่ปุ่นคืออะไรเอ่ยอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อนี่หรือเปล่าไหนขอดูนาฬิกาหน่อยสิคุณกู๊ดไซส์เนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นโยคายเหมือนกันนะครับเหมือนเขาจะบอกตรงนี้เลยมั้งเป็นโยคายที่อาศัยในโลกมนุษย์นะครับไหนดูรายละเอียดดิมันมีอะไรบ้างมีรูปนาฬิกานะทางซ้ายมีนาฬิกาแล้วก็นาฬิกาแล้วก็มีรูปเหมือนรูปหุ่นส่วนบนหัวคนแล้วก็ด้านหลังรายละเอียดมันเห็นชัดขึ้นชัดดีนะครับโอเคแล้วก็มีแว่นตาได้ป่ะ
ทางขวานะครับขายแว่นด้วย Timers and More ขายนาฬิกาแล้วก็ขายแว่นอันนี้แบบลองใช่ไหมบายเฮ้ยตรงนี้ก็ถอดรองเท้าอ่ะเอ้ยเพิ่งเห็นเอ้ยเอาอ่ะเฮ้ยมันถอดตรงนี้ได้เหรอโอ้สุดจัดแต่เข้าไปไม่ได้เนี่ยนะแล้วจะถอดทำไมมอร์ติเมอร์กู๊ดไซส์ผู้จัดการร้านโจชิโดอ้าวแล้วไม่แล้วทำไมญี่ปุ่นมันเฮ้ยนี่เฮ้ยทำไมเรามาเจอตรงเนี้ยคนนี้ชื่ออะไรนะมาโอคุงใช่ไหมมาโอคุงเฮ้ยนี่เป็นตัวละครสำคัญในภาคนี้นะทำไมมายืนตรงเนี้ยเฮ้ยหรือว่าตัวละครนี้เราจะได้เจอตลอดอ้าวนี่ไงคันจิกับคูมะก็มาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นบ้านคูมะถูกไหมเอ้ยผมอะไรเนี่ยเอ้ยตลกดีว่ะปกติแล้วตัวละครนี้เราเจอจะอยู่ที่ไหนอ่ะผมเล่นภาคหนึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าไม่รู้นะครับว่ามาโอคุงเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับคนนี้ชื่ออังกฤษชื่ออะไรนะมาโอคุงถ้าเกิดเป็นมาโอจังเนี่ยต้องเป็นในโปเกมอนเราต้องไปไหนเนี่ยข้างล่างมีอะไรอ่ะอ๋อก็คือให้เราไปตามหาชิ้นส่วนใช่ไหมในการอัปเกรดนาฬิกางั้นผมมาข้างล่างก่อนแล้วกันเองอีกแล้วเองอีกแล้วลูคัสลูคัสชิฟเฟอร์มาโอฮิคาเกะตลกดีว่ะเราเจอกับมาโอดตรงนี้เลยเพราะเกมมันภาพชัดขึ้นใช่ไหมก็เลยสังเกตง่ายๆนะครับเพราะว่าเรารู้จักด้วยแหละนอกจากแผนที่บนพื้นดินแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกท่อระบายน้ำด้วยนะครับผมโอ้โหคือแมปของเกมภาคนี้นี่คือสุดจัดอ่ะคือท่อระบายน้ำนี่แทบจะเป็นผังเมืองทั้งเมืองเลยอ่ะเหมือนใต้ดินของไอ้โปเกมอนหรือเปล่าใต้ดินของโปเกมอนนี่มันกว้างประมาณไหนวะโปเกมอนภาคไดมอนด์เพิร์ลคือมันเชื่อมกันหมดเลยนะถ้าเกิดเราปลดประตูหมดนะครับแล้วก็เจอโยคายด้วยโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมามีข้างบนด้วยนะอ๋อข้างบนเป็นไอ้นั่นเว้ยเราไปเจอกับบักกุใช่ไหมเรามาตรงนี้ก่อนภาค DP ทางใต้ดินก็คือเชื่อมทั้งภูมิภาคเลยมาโอคุงเป็นสายเลือดของเอ็นมะหรือเปล่าลืมประมาณนั้นครับ hey. คนนี้นะครับผมซาซึไรโซโนโอยะคนนี้คือแลนด์ลอร์ดใช่ไหมแลนด์ลอร์ดนะครับหรือว่าแลนโดรอสนะครับผมโปเกมอนที่ขี้โกงที่สุดในการแบทเทิลนะครับ ไม่เกี่ยวตรงนี้เนี่ยที่จริงจะเป็นจุดที่เราสามารถทำสตรีทพาสได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเสียงภาคมันประมาณนี้แหละตลกดีวะแล้วคือของเกมนี้มันสตรีทพาสได้หรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นระบบเหมือนกันนะแต่ว่าทำยังไงผมก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรวะในสวิตต้องทำไงอ่ะผมลองเข้าไปดูดิอันนี้ก็ถอดรองเท้าโอเคไม่เข้าใจนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นสตรีทพาสหรือเปล่า Nintendo Switch มีสตรีทพาสหรือว่าอะไรคล้ายๆกันไหมแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมที่เหมือนเป็นบ้านร้างด้านบนโอจิซังตรง
นี้ตรงนี้อุ้ยแรงเอสเหรอเนี่ยเหรอตรงนี้มันที่อยู่ของแก๊งสามก๊กเนี่ยในเกมภาค3อ่ะวิสเปอร์ขงเบ้งวิสเปอร์เป็นขงเบ้งสุดยอดจิบาเนี่ยเป็นอะไรนะมันมีเหล้าปี่เหล้าปี่โจโฉขงเบ้งซุนเซ็กซุนเซ็กหรือซุนกวนวะแล้วก็ใครวะผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วขงเบ้งได้จำได้แต่ว่าวิสเปอร์เป็นขงเบ้งผมไปดูโมเดลเกมไอซังโกกุจิอ่ะคือโยคายทุกตัวใส่คอสตูม3ก๊กหมดเลยนะสุดโหดมากนะครับคือแบบแทบจะแมป1ต่อ1อ่ะว่าโยคายตัวนี้เป็นตัวละครใน3ก๊กซึ่ง3ก๊กมันก็เยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมน่าเล่นว่ะอยากเล่นแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษสักภาคเลยใช่ไหมมือถือก็ไม่มี 3DS ก็ไม่มีนะครับซังโกกุจิโอเคเราต้องมาตามทางตรงนี้นะครับผมต้องถามคุณแก๊ปอีกละมั้งบอยฮาจิได้รับหน่อไม้1 EA ในนี้มีโยคายตัวไหนบ้างโอ้ยเราเห็นบักกูแล้วล่ะจิบาเนียนเล่าปีฟูเจเนียนโจโฉวิสเปอร์ขงเบ้งมันมีตัวนั้นตัวที่เป็นลิโป้อ่ะก็คือไอ้คุโรโอนี้อ่ะคุโรโอนี้เป็นลิโป้ใช่ไหมแล้วก็มีโฮเวอร์เนียนอ่ะไอ้ฟูเจเนียนโจโฉโคมาสั่งเป็นซุนเซ็กหรือว่าซุนกวนนี่แหละจำไม่ได้ต้องไปดูชื่อแล้วก็เทียบเอาว่าตัวนี้คือมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะนี่เราเจอตัวอะไรบ้างเนี่ยมีแพนเดิลนะครับแล้วก็มีเอ็กแพนเดิลเอ็กแล้วก็จะมีดีวันน่าอีกตัวหนึ่งโอเคมีแต่ชื่ออังกฤษ อะไรอะคาตาโนดิโนโซเฮ้ยดับเอ้ยผมกดเยะชิบตกใจหมดเอ้าอ๋อคือรอบที่2มันถามยืนยันใช่ไหมต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมกดโนแล้วก็เย็ดเรียบร้อยเลย GG ลาก่อนไม่เป็นไรมันมีกับดักด้วยนี่หว่าจำได้ Handel Buyo Jinbo Yokai Majin Fan Pao Isamachi Katanori Koso Yokai ปวดเมื่อยเผ่าอุสุระคาเกะโอเคอันเนี้ยดีวันน่าอีกตัวนึงเอ้าแล้วเรามาตัวนี้ทำไมเนี่ยกับดักเราต้องลงไปไหมป๊าบอันนี้เราออกมาข้างนอกนี่เอ้าจบแล้วเนี่ยคือเราต้องหากุญแจเพื่อไปห้องตรงกลางใช่ไหมเพื่อไปเปิดแล้วก็ไปเจอกับบักกูนะครับโอเคโอเคถือว่าลงมาได้ถูกจุดพอดีเป๊ะ Snot so long suru 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 โยคายนกน้ำมูกเผ่าฟูชิกิโอเคโอเคได้เหรียญขอบคุณครับเดี๋ยวไปหยอดตอน6โมงเช้าเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวมาสตรีมวันพรุ่งนี้แล้วก็มาหยอดกันเข้าไม่ได้นะไปเจอโยคาย3ก๊กฝั่งนี้ไม่มีโอเคทำไมมันมีตรงนี้ดีกว่าไอโปแล้วผมจะกินอาหารทำไมเนี่ยฮะมาอย่างรวดเร็วนะครับผมนึกว่าจะต้องวนนานแล้วนะเนี่ยโยคายปริศนาผู้นี้นะครับบักกุโยคายง่วงเหงาเผ่าพุริจิลองปลุกดีไหมบากุ
งาบักกูนะครับโยคัยที่กลืนกินความฝันต้องโดนเซมิมารุคือหมุนอนาล็อกรัวๆมันไม่ค่อยสะดวกอ่ะมันจะติดขัดเดี๋ยวอนาล็อกพังอีกจัดไปโอ้โหหมูตู้มากนะครับคือเราต้องใช้ไอ้นั่นเหรอ Sodimate Cancel คือมันเอามาเล่นสปีดรันนะครับมั่วแล้วดิพันตอนนี้2ชั่วโมง10นะครับผมโอเคเน็ตก็โอเคนะโอ้โหเน็ตโทรศัพท์สุดยอดกูจับไปเลยฮะวิสบักกูที่จริงก็น่ารักดีนะยกเว้นฟันของมันนะครับอย่าฟันน่ากลัวมากดูฟันมันดิบากูบากูโอเคบากูบากูบากูเก่งไหมงั้นเดี๋ยวเอาบากูมาเล่นแล้วกันนะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เล่นหลายตัวคงจะแบบว่าไม่ฮาร์ดโหมดจนเกินไปนะเปลี่ยนตัวเยอะมันมีตรงสัญลักษณ์ตรงหลังตาด้วยนะเหมือนลายนะครับผมมันสังเกตได้เยอะดีนะเนี่ยในเกมภาพนี้นะครับผมภาพมันชัดขึ้นมันก็เห็นอะไรได้เยอะขึ้นถ้าอินาโฮจะมีตัวสีขาวงั้นไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเฮ้ยโคมาจิโร่ยังเข้าไม่ได้โอเคมาเรากลับไปที่คุณกู๊ดไซส์กันนะครับno stamina no stamina ถ้าเกิดตามเสาไฟเนี่ยจะเจอตัวสายฟ้าป่ะแต่ไม่มีนะแต่ถ้าฝนตกอาจจะเจอบ่อยรู้สึกNo Yosh เอาของให้แล้วสินะแต่ว่านะฉันอยากจะร้องขออีกสิ่งหนึ่งนะให้เธอเนี่ยช่วยไปเอาอันเดอร์แวร์มาให้ฉันหน่อยใช่แล้วล่ะมันอยู่ที่โรงอาบน้ำนะได้ล่าโยคัยออกจากทีม1ตัวทุเรศมากเลยให้เด็กผู้หญิงไปเอาของให้คือเวอร์ชั่นผู้หญิงก็ไปเอาอันเดอร์แวร์ใช่ไหมบ้าบออันนั้นรอแรงเอสก่อนอันไหนอ่ะเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปคือเราจะมีปัญหาในการออกจากบ้านตอนกลางคืนนะครับแล้วก็คุณกุศลเนี่ยก็บอกว่าเรามีเพื่อนบักกุตัวนี้ที่จะช่วยเรานะครับในการออกจากบ้านตอนกลางคืนก็คือบักกุเนี่ยจะช่วยดูดกลืนความฝันนะครับแล้วก็ดูดกลืนพลังงานมาถึงดูดกลืนความเหนื่อยล้าของเรานะครับให้เราเนี่ยมีกำลังที่จะไปต่อในตอนกลางคืนได้นะครับแล้วก็บักกุเนี่ยจะช่วยแปลงกายเป็นเรานะครับผมแล้วก็ช่วยนอนแทนให้พ่อแม่จะได้จับไม่ได้นะครับผมว่าเราเนี่ยออกจากบ้านไป
ยาริมาชิตะนิเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ยอดเยี่ยมมากนะครับต้องบอกว่าดีมากเลยนะคือทุกอย่างดูมีเหตุมีผลนะครับผมที่จะออกจากบ้านตอนกลางคืน make sense สุดตัวสายฟ้ามันมีตัวแรงดีด้วยนี่ตัวกากๆอ่ะภาคนี้มีไหมโอเคภาคกลางคืนนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะได้เจอกับมาเลยเหรอมาเลยเหรอ What โอ้นี่จิคังโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ทำไมเฟรมเรทตกล่ะพี่หรือว่าไม่ใช่ที่อยากได้อยู่ไคฮิเมะครบใช่ไหมก็อยากได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าทำไมมันถึงไม่เอาภาพเวอร์ชั่นนี้มาแทนวะนี่มันไม่สมบูรณ์อ่ะมันต้องเอาภาพของสวิตมาดิตลกอีกเฮ้ยเอาล่ะเราต้องไปที่ไหนคือเราจะเล่นจุกเลยไหมหรือว่าเราจะรีบๆไปโอเคมาเรามาอีกรอบนึงตรงนี้ทางสะดวกเอ้ยเอ้ามันโผล่มาจากไหนเนี่ยโถเอ้ยตกใจหมดผมไปดีกว่านะโอเคมีสตามิน่าเฉยถ้าเกิดไม่มีมันก็โกงไปนะโอเคก็เข้าใจได้โดนเจอตัวแล้วโน กล่องเราไม่เอาอ๋อมีอีกอันหนึ่งด้านบนโอเคเฮ้ยโอโรจิมาช่วยนะครับผมอันนี้ก็คือประตูทางออกโอเคเข้าประตูกันเลยถ้าเกิดภาค2มันมีคัตซีนด้วยนะตอนที่วิ่งออกจากประตูอะใช่ไหมหรือว่าภาค3ภาค2ภาค2ภาค3คนที่เจอกับโอนิจิคังก็คืออินาโฮนะครับแต่ว่ามีคัตซีนแค่ช่วงต้นระบบเทเลอร์ไทม์นะครับหรือว่าโอนิจิคังผมไม่เคยเล่นอย่างจริงจังเลยนะไอ้เนี่ยภาคหนึ่งมันมีตู้ปะไม่มีปะเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดทีมเราเก่งแล้วเนี่ยเราก็ตบกาการอสก็จบเลยปะใช่ไหมภาค3ผมก็ตบยักษ์เลยเราไม่ต้องอะไรให้มากนะฮะไม่ต้องจุกโอเคเราจะไปที่โรงอาบน้ำนะครับผมในตอนกลางคืนเดี๋ยวตรงนี้มีไอโปป่ะเฮ้ยน่ารักดีนะครับผมคนที่ดูแลอันนี้เขากำลังนั่งอยู่เหรอมันเป็นแท่นสูงเหรอมันเป็นแท่นสูงแล้วก็กำลังนั่งพับเพียบอยู่ป่ะมันเป็นแท่นสูงนะใช่ไหมอันนี้คือจุดต้อนรับโรงอาบน้ำของญี่ปุ่นเป็นประมาณนี้อ่ะเฮ้ยน่ารักดีนะคือถ้าเกิด
โต๊ะต้อนรับทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าก็เป็นมันก็เป็นนั่งเก้าอี้อ่ะแต่ถ้าเกิดนั่งแบบนี้มันจะดูเมื่อยมากเลยนะมีไอติมด้วยนะฮะแล้วก็เก้าอี้นวดป่ะโอเคแล้วก็ตู้นะครับผมไม่มีไอโปรเลือดเต็มแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าอะไรวะมันต้องอันนี้ดิอนนาโนโกนเอ้ยเราต้องเข้าอันไหนอ๋อมันล็อกห้องไว้ใช่ไหมงงว่ะอันนี้มันห้องผู้หญิงเข้าไม่ได้อ้าวแล้วเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอคือมันไม่ได้มันล็อกห้องไว้ใช่ไหมว่าบอสจะอยู่ห้องไหนหรือเปล่าอันนี้เมื่อกี้ห้องผู้ชายใช่ไหมถ้าเกิดอ่านถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดโอเคมีออร่าอยู่นะครับผมที่ละอ๋อคือไม่ใช่คือมันต้องล็อกห้องไว้อยู่แล้วเพราะว่าอันเดอร์แวร์ของคุณกูดไซส์เนี่ยมันอยู่ที่นี่โว้ยผมมั่วแล้วต้องขออภัยด้วยโอเคเรามาส่องกันนะครับผมเจอโยคัยตัวใหญ่ยักษ์ตัวใหญ่มากเลยนะสเกลแบบใหญ่มากโนบุเซตันมังนะครับตันมังโอเคไม่ใช่ดิโนบุเซตรงมังหรือว่าสปรอยนี่ครับสปรอยโยคัยหมูแช่น้ำร้อนตัวนี้จะมาเป็นบอสในภาค4ใช่ไหมอัปเดต DLC คือว่า คือไอที่ใส่อยู่คือเกงในของกู๊ดไซส์อ่ะงงว่ะไอเพลงนี้นี่คือออริจินอลของฉากนี้ใช่ไหมแล้วดูฉากหลังหาสุดแล้วเราปิงตรงไหนได้ป่ะเล็งหัวมาเล็งหัวเล็งไม่ได้นี่อันนี้คอยทำอะไรคอยเล็งท้องอ่ะใช่ป่ะจะหลับสิอุ้ยโหแรงจัดเอ้ยอ๋อโอโรจิมันฮิวได้นี่ว่า เออใช่ภาค4มันก็มีท่าฮิวเอ้ยภาค4เป็นฮิลเลอร์ได้ซ้ำเอ้ยโอโรจิเป็นฮิลเลอร์นี่หว่าใช่ไหมโอ้สบายละเอ้ยผมต้องตีหัวป่ะทำไมมันตัวแดงวะผมต้องตีหัวดิไม่งั้นมันจะตัวแดงอ่ะใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะท่าดีบัฟอ่ะ What the fuck ทำไมมันหลับนานจังชิบหายไม่แรงมากอุ้ยแรงโคตรโอเคคิวหน่อยบาคุโรบ้าผมต้องตีอะไรอ่ะตีท้องมันอ่ะเก็บวิสก่อน
มันปิดหน้าก็ต้องตีทองนะใช่ไหมอุ้ยโอโรจิฮิลได้นี่โอ้โหจบแล้วเออสบายแล้วมีตัวช่วยฮิลอีกแรงหนึ่งตีก็แรงโอ้โหจีจีสุดยอดสุดยอดไปเลยสุดจัดเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนิดนึงอันนี้ผมต้องตีอะไรอ่ะผมต้องตีหัวไปผมต้องตีหัวดิแล้วถ้าเกิดตีพุงมันจะตัวแดงเว้ยชัดเจนอะไรเคดินกดอันตีปิดท้ายเอาให้ทายว่านูโมเสทงมังกลัวอะไรที่สุดในชีวิตฟูบูกิฮิเมะโยไคกลุ่มร้อนสะดือคือจุดอ่อนของมันคือถ้าเกิดมันปิดหัวก็ตีพุงแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบเมื่อกี้เหมือนตีภูมิแล้วจะตัวแดงใช่ไหมตัวแดงขึ้นมาจะเก่งขึ้นหรือเปล่าขอบมันไม่มีเสียงแบบนี้อ่ะอังกฤษมีนะในอนิเมะโยคายทุกตัวที่ชอบที่ร้อนกลัวฟูบูกิฮิเมะท่านี้เราก็ได้เอาไปเลยเก่งในถ้าเกิดพูดถึงฟูบูกิฮิเมะเนี่ยคือในเกมมือถืออ่ะเกมมือถือ Medal War อ่ะฟูบูกิฮิเมะก็คือเว็บแฟนไซต์อ่ะเขาจัดให้เป็นอันดับ1 นะครับคือมันจะมีสกิลแช่แข็ง2อันท่าอันติแช่แข็งแล้วก็ท่าเปลี่ยนตัวแช่แข็งแต่ว่ามันจะมีโยคัยที่จัดแรงค์เป็นอันดับ2อ่ะก็คืออัสุการูรุนะครับผมตัวหมาสีแดงอ่ะแล้วคือที่ตลกอ่ะก็คือตัวอัสุการูรุอ่ะเป็นตัวแก้ทางตัวนี้เว้ยเพราะว่ามันจะมีท่าลบบัฟหมู่ลบสถานะแช่แข็งอ่ะกลายเป็นว่าในเกมมือถือนี่คือตัวนี้กลายเป็นเบอร์1กับเบอร์2แล้วแบบไอ้หมาเนี่ยมันจะแก้ทางฟูบูกิฮิเมะนะครับกลับกันกับในการ์ตูนน่ะตลกมากเลยแล้วคือผมมีอัสุการูรุไงคือมันขี้โกงมากนะครับมาลบแช่แข็งของฟูบูกิฮิเมะเรียกว่าในเกมนี่คือเอาคืนนะฮะท่านี้เราก็อัปเกรดโยคายวอชเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กลายเป็นแรงค์ดีงั้นผมก็ไปเป็นเพื่อนกับโคมาจิโร่ได้แล้วดิคูมาซังกับคูมาจิโร่มันจะมีสกิลคอมโบกันใช่ไหมบากูนะครับหลับสบายเลยทีเดียวตรงจุดสีเหลืองมันสังเกตได้แบบชัดขึ้นมากเลยอะหลับต่อแล้วกัน